ในวาระครบรอบวันเกิดปีที่73นะคะของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาบางช่วงบางตอนในบอกว่าเขาได้สั่งกับครอบครัวค่ะว่าหากตายนะคะให้เก็บร่างไว้ไม่ให้เผานี่คือสิ่งที่เขาต้องการนะคะให้การต่อสู้ของเขาเป็นอมตะของลูกหลานค่ะซึ่งก็ถือเป็นครั้งแรกนะคะที่เขาพูดเช่นนี้ค่ะขณะที่ก่อนหน้านี้นะคะคุณพายัพชินวัตรได้จัดงานวันเกิดล่วงหน้าให้กับเขากับคนเสื้อแดงนะคะที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งคุณทักษิณเนี่ยได้วิดีโอคอลมาจากดูไบค่ะใช้เวทีนี้นะคะส่งสัญญาณว่าจะกลับประเทศไทยอีกครั้งค่ะโดยบอกว่านะคะปีนี้เป็นปีสุดท้ายนะปีหน้าเราเจอกันที่เมืองไทยก็แล้วกันเมื่อกลับไปจะกลับไปเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนทุกจังหวัดทุกอำเภอค่ะดังนั้นนะคะจึงมีการตีความกันว่าการระบุเช่นนี้นะคะว่าลีตายไม่ให้เผาในคลิปวิดีโอนั้นนะคะเป็นเหมือนกับการที่คุณทักษิณนะคะส่งสัญญาณไปยังศัตรูทางการเมืองของเขาว่าอย่างสู้ซึ่งการจะพาคุณทักษิณกลับบ้านได้นะคะถูกมองว่ามีการเชื่อมโยงกับแคมเปญแลนด์สไลด์นะคะของพรรคเพื่อไทยค่ะที่ต้องการได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งเพื่อให้มีส.ส.จำนวนมากเข้าสภานะคะเพราะว่าหนทางกลับบ้านมาอย่างเท่ๆของคุณทักษิณนั้นก็จะต้องไม่ได้เข้ารับโทษตามกระบวนการยุติธรรมค่ะจากคดีความต่างๆนะคะที่ตัดสินให้เขาถูกจำคุกก็มีเพียงการออกกฎหมายนิรโทษกรรมเท่านั้นนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะในสมัยรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยก็ได้มีการผลักดันร่างกฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอยออกมานะคะและก็ทำให้เกิดการประท้วงของกลุ่มกปปส.มาแล้วแล้วก็เป็นสาเหตุนะคะเป็นที่มาของการรัฐประหารค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมาจับตากันค่ะว่าหลังจากการประกาศเช่นนี้ของคุณทักษิณแล้วจะมีผลมากน้อยแค่ไหนต่อปัญหาการไหลออกของส.ส.ในพรรคเพื่อไทยนะคะเพราะว่าสัญชาตญาณของนักเลือกตั้งนั้นไม่มีใครอยากเหนื่อยค่ะหากกระแสของคุณทักษิณนะคะยังครั้งอยู่นะคะก็จะต้องมีส.ส.ที่ยังอยากใส่เสื้อของพรรคเพื่อไทยลงสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้าค่ะ